ว่าดีท่านผู้ชมตอนนี้เขาเจ้าพาท่านผู้ชมมาเบิ่งเนาะอยู่ฟากฟังกันนะอันเนาะถ่ายรูปอยู่ฟังไทยเด้อเนาะสีเชียงใหม่ละเบิ่งอันดาวท่าวัดจันทน์นี่ติ้นน่ะบูทสีขาวสีขาวแล้วแม่นพอดีฝนตกแดดก็เลยว่านี่น่ะได้เฝ้าทายนี่น่ะนี่อันนี้แม่นธาตุขาวเนาะธาตุขาวหรือว่าสีเมืองห้องหมอห้องพยาบาลห้องพยาบาลมโหสถอะไรนี่น่ะนี่ต่อมาจะคอยแม่นวัดจันทน์เนาะวัดจันทน์อันที่บูทสีขาวๆนี่แหละวัดจันทน์น่ะวัดจันทน์ค่อยเป็นหัวเมืองหัวเมืองหัวเมืองนี่น่ะวัดจันทน์ปากประซักนี่น่ะตึกสูงๆนี่ปากประซักปากประซักแล้วค่อยเป็นองค์การน้ำคลองนี่องค์การน้ำคลองเงินทรงลาวสีแดงราคาสีแดงต่อมาค่อยเป็นเนาะเนาะหัวเมืองแล้วถึงค่อยเป็นอันสีทานเหนือวัดแถวบ้านสีทานเหนือนี่นะแถวบ้านสีทานเหนือบ้านสีทานเหนืออันตึกลายๆนี่ค่อยแม่นอันเสียงแวสีทานเหนือเสียงแวนี่แหละเนาะหัวเมืองสีทานเหนือเสียงแวนี่เนาะตึกอันตึกลายๆนี่เป็นตึกอันนั้นนะอยู่แถวสร้างสามหัวหน้าแถวซักสำหัวก็แม่นหัวเมืองเนาะหัวเมืองนี่นะหัวเมืองต่อมาจึงค่อยแม่นสีทานเนื้อตึกที่ก็แม่นอันห้องแฮมคราวคราวหรือเขาห้องแฮมคราวโฮเทลต่อมาค่อยแม่นแถวสองอันซักสำหัวนะแยกซักสำหัวแล้วต่อมาจึงค่อยแม่นคุณตาเนอะหัวเมือง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 แล้วก็หัวเมืองแล้วก็คุณตาคุณตาแล้วจึงค่อยแมนอันคุณตาแล้วจึงค่อยแมนอันนี่นะนี่นะคุณตาแล้วจึงค่อยแมนอุ้มุ้งอุ้มุ้งก็อันนี้วัดคุณตานี่นะเห็นวัดอยู่อันนะวัดคุณตาแล้วนะนี่แหละวัดคุณตาแล้วหลังคาวัดคุณตานี่นะจึงค่อยแมนต่อมาค่อยอุ้มุ้งหัวมุ้งเนาะโอ้ยฝนตกเต็ดตากฝนแล้วเออบรรยากาศบ่อมน้อยเด้อทนที่จัดงานมื้อแรงนี่แหละเนาะบวงสรวงพญานาคเนาะประจำปีเป็นงานฮีตของประเพณีของสาวไทยก็คือสาวลาวเนาะเฮ็ดทุกๆฟังไทยก็เฮ็ดฟังลาวก็เฮ็ดน้องงานบุญออกพรรษาปวารณาในมื้ออื่นมื้อนี้แหละต้องบวงสรวงองค์พญานาคเนาะสัญลักษณ์องค์พญานาคเป็นเพิ่นเป็นองค์ลักษณ์เนาะปกปักรักษาพระพุทธเจ้าตอนสมัยพระศิษฐาเพิ่นไปนั่งกรรมฐานจนกลัวเพิ่นได้ตัดสรู้เนาะอันนี้เป็นจุดสำคัญความหมายสำคัญอันนึงของคำว่าพุทธศาสนาเคียงคู่ไปกับองค์เนาะพญานาคเนาะเจ็ดเซียนนี่แหละองค์เจ้าเจ็ดเซียนนี่อันนี้เป็นเอกลักษณ์อันนึงของศาสนาพุทธเนาะมื้อแรงเพิ่นสิมีจัดงานบวงสรวงต่างๆก็เพิ่นก็สิมีการทายเนาะถ่ายทอดสดเนาะอันนี้เป็นลักเนาะลักอันเมืองพันพาวนี่เนาะสีเสียงใหม่สมัยประสมมารูปก่อนปกครองหน่อยมันยาวเขาเจ้าสีอ่านบนแล้วฝนตกแล้วเขาเจ้าก็มาช่วยถึกยามฝนตกก็เลยบ่ได้อ่านให้ฟังมันจะถ่ายถ่ายเอาไปอ่านเอานี่เนาะนี่ถ่ายเอาไปอ่านเอาเพิ่นก็เขียนเป็นภาษาไทยแต่ว่ามันเนี่ยเขียนภาษาคือกับภาษาเก่าๆภาษาปารีสสันสกฤตแต่พออ่านได้เนาะผู้ใดอ่านได้ก็อ่านได้เนาะสิได้เข้าห่มไปซอกห่มพุ่นละเนาะท่านผู้ชมบ่ได้ละมันถูกตอนฝนตกมาแล้วแต่โชคเนาะโชควาสนา
ได้สำใดก็ได้สำนั่นแหละดีแต่มันบวชปันใดเขาขอทายรูปเอาบรรยากาศได้อยู่นี่อันนี้เพิ่นกำลังจัดบอลสีทายทอดสดเลยนี่นะทายรูปทายทอดสดต่างๆเมื่อวานนี้ก็เพิ่นเฮ็ดอยู่หนองคายเนาะเพิ่นบวงสรวงอยู่หนองคายก็มีดาราเดี๋ยวละแพนเค้กขิมวันนี้บ่อยังได้มาง่อมวงสวงอยู่จังหวัดอยู่อำเภอจังหวัดหนองคายเนาะอันสีเชียงใหม่ก็หนองคายกันแต่ว่าต่างอำเภอกันนี่ก็มีห้ากินดอกกินดื่มเนาะนี่อ่านให้ฟังเท่านี้นะเมืองพันพ้าวสีเชียงใหม่ในสมัยปฏิปีรูปการปกครองเนาะเป็นหัวเมืองในมณฑลลาวพวนพ.ศ. 2430 37 39เนี่ยโอ้ยข่าวอ่านผิดขอโทษด้วยอ่านภาษาไทยบ่แข็งแรงภายหลังขึ้นกับเมืองหนองคายต่อมาแบ่งเขตการปกครองเป็นอำเภอจังหวัดเมืองพันพ้าวเป็นที่ตั้งอำเภอทาบอเมืองทาบอย้ายไปตั้งที่บ้านทาบออำเภอทาบอในปัจจุบันจึงตั้งตำบลพันพ้าวเป็นอำเภอใส่ชื่อบ้านสีเชียงใหม่เป็นชื่ออำเภอโดยไม่ได้เป็นจริงอำเภอก่อนในปีพ.ศ. 2500สีเชียงใหม่ถือเป็นถิ่นฐานชาวเชียงใหม่สีเชียงใหม่ถือเป็นถิ่นฐานชาวเชียงใหม่เด้อล้านนาที่เดินทางมาพร้อมกับพระเจ้าโพธิสัตว์สราชเนาะและพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชเมื่อครั้งขยายอาณาจักรลงมาสร้างเวียงจันทน์ล้านสร้างคราวนั้นจึงได้เป็นที่มาของคำขวัญประจำอำเภอว่าอาริสงเลิศล่ำถิ่นเกิดคำยอดเยี่ยมแดน2ล้าน2เวียงล้านนากับล้านสร้างเวียงพงกับเวียงจันทร์พระเจ้าอ่านได้แต่หน้าที่4หน้าที่1หน้าที่ยังก็ที่ทายรูปไปอ่านเขาเนี่ยแดดออกดีๆค่อยสิได้มาทายให้เบิ่งใหม่เดี๋ยวมีโอกาสเมื่อใดก็แล้วแต่เนาะแม่เมยส้มตำลาบก้อยข้าพเจ้าเคยมากินฝืออยู่นี่แหละป้าแมวนี่โอ้ยแซ่บป้าแมวก๋วยเตี๋ยวเข้าหมูสดตุนเนื้อสดตุนโอ้ยทานป้าแมวนี่ป้าแมวขอฝือเด้ฝือเนื้อตุนใส่ลูกชิ้นพร้อมข่อยเคยมากินสองสามปีหลังพุ่นนะตอนเพิ่นยังเห็ดบ่แล้วมากินแซ่บข่อยจุกคำว่าจือห้านได้ข่อยก็มาโลดนี่เอาน้ำใสเด้อบ่เอาน้ำขุ่นเอาน้ำใส
ห้านเพิ่นอยู่ห้านเพิ่นทั้งนานทั้งนานอนุสาวรีย์พญานาคเลยเด้ก็เลยว่ามันเป็นจุดสำคัญนอนมีงานบุญงานเลี้ยงอย่างก็ถือว่างานประเพณีนี้มือแรงขัดคนโบโต๊ะนี่แห่งคนแห่งสิหลายมือแรงนี่ว่าบ่ได้มือแรงคนโบโต๊ะคนก็มางานหลายประกาศขายฮอตที่ดินบุญนี่นะเอาอยู่ตีก่อนโชคดีโชคดี